วันนี้มีมาแบ่ง FC ก็จะมีนี่เลยครับอะไรครับลูกศิษย์ถามหากันเจอะเหรียญดวงดีเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยานะครับครับนี่ครับวันนี้มีมาแบ่ง2เหรียญนะครับครับแล้วก็อีกเหรียญนึงก็จะเป็นเนื้อฝาบาทลงยาสีแดงได้มา2เหรียญแต่ก็โดนตัดไปแล้ว1เหรียญครับครับเหลือแบ่ง FC 1เหรียญครับแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะมากๆนั่นก็คือเหรียญนารายจักรตึงไตรภพวันนี้มีมาแบ่งด้วยกัน2เนื้อเป็นเนื้อนวะลงยาจีวรเหลืองแล้วก็เนื้อชนวนทองแดงครับนี่ครับนารายจักรตึงไตรภพต้องบอกว่าเริ่มหายากแล้วครับครับแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการครับครับวันนี้มีมาแบ่งจุใจแน่นอนครับผมครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญมนพระการโชคพันล้านหลังหนุมานหาง7ขดนะครับครับมีทั้งฟอนเลขตัวใหญ่ตัวเล็กครบคันทีเดียวครับเหรียญที่หลวงปู่เมตตาบอกอาจารย์ลิงว่าถ้าอยากรวยให้ห้อยเหรียญ นี้นั่นก็คือเหรียญอริยทรัพย์หลังพระศิวลีจกบาทครับครับนี่ครับวันนี้มีมาแบ่งด้วยกัน2เหรียญครับครับเหรียญเมตตาหลังนี่ครับหนุมานทาน้ำมันว่านโพงพระปิดตาหลังยันสุกิติมาพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับเหรียญพันพันล้านเนื้อทองแดงเนื้อนวะภายเงินครับและเหรียญสุดยอดความยอดนิยมอีกหนึ่งรายการที่ลูกศิษย์ลูกหาตามกันเยอะครับเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติและอีกหลายรายการรอติดตามนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอชาแนลนะครับใน YouTube ช่องสอนอชาแนลเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมและ FC มาชมพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ร้านแจ็คเสมานะครับซึ่งเขานำเข้ามาใหม่นะครับชุดนี้ก็จะมีประเภทเหรียญ นะครับมีประเภทเนื้อผงนะครับแล้วก็มีเหรียญหล่อด้วยนะครับที่กล่องเดิมๆอยู่นะครับตอนนี้ที่เขานำเข้ามานะยังไม่ผ่านการใช้บูชานะครับก็ทุกรายการนะครับท่านผู้ชมก็ชมดูนะครับมีราคาให้นะครับก็ชมดูว่าชอบรายการไหนพอใจรายการไหนที่เราจ่ายไหวนะครับส่วนเรื่องเก๊แท้นะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับร้านแจ็คเสมารับประกันให้ท่านทุกรายการนะครับก็เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีรายการไหนที่ท่านถูกอกถูกใจกันนะครับไปชมพร้อมกับผมเลยครับครับก็มาถึงหน้าร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับแจ็คนะครับว่าวันนี้เขามีหลวงปู่ศิลารุ่นไหนกันมั่งนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับนี่นะครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่ชนิดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอชาแนลด้วยนะครับครับก็ต้องบอกว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาครับอย่างแพร่หลายครับครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ราคาจับต้องได้ครับที่ราคาไม่สูงมากต่ำกว่าหมื่นหรืออะไรประมาณนี้นะครับครับวันนี้ทางร้านเราก็มีวัตถุมงคลเข้าใหม่เข้ามาใหม่ทุกรายการมาชมรายการแรกกันแล้วกันนี่ครับผมขอนำเสนอเป็นเหรียญเหรียญที่ใครอยากดวงดีต้องบูชาเหรียญรุ่นนี้นะครับครับเขาเรียกว่าเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินลงยาสีแดงครับปีพ.ศ. 2567จำนวนการสร้าง 1,999 องค์ครับองค์นี้หมายเลข217นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างครึ่งองค์ตัวเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อนวะบริเวณหน้าหลวงปู่เนี่ยเป็นหน้ากากเงินลงยาสีแดงนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นพระนาคปก7เสียรนะครับก็จะตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลข617กำกับบริเวณนี้นะครับครับเหรียญดวงดีเนี่ยชื่อรุ่นก็เป็นมงคลกับชีวิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์ปีพ.ศ. 2567ครับเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานรูปหนึ่งพิธีดีพิธีใหญ่ปลุกเสกสุดเข้มขัง6วาระใหญ่ครับณธรรมอุทยานหลวงปู่ทวดวาระที่2ปลูกเสกที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาวาระที่3ปลูกเสกณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชครับวาระที่4ปลูกเสกณกลางสะดือทะเลวาระที่5โถงวิถีวัดมังกรกมละกมลาวาสเล่งเนื้อยี่เยาวราชและวาระที่6พิธีปลูกเสกเสา5งานไหว้ครูปีพ.ศ. 2567และอีก3วาระพิธีวาระที่7โบสถ์วัดสุทธาธิวาส
วิปัสสนาวาระที่8วัดนาคปกภาษีเจริญวาระที่9วัดคอหงหาดใหญ่นะครับมวลสารดีพิธีนี้นอกจากพุทธคุณแล้วยันดวงยันหลังยังบ่งบอกถึงดวงดีที่จะมีแต่โชคลาภไม่หยุดฐานะการเงินดีมีแต่คนรักใคร่และเมตตาดวงดีเป็นเหรียญสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะดวงดีสมชื่อทั้งเมตตามหานิยมมหาอำนาจบารมีทั้งเสริมโชคชะตาชีวิตให้ดีขึ้นโชคลาภการเงินเจริญรุ่งเรืองแค้วคลาดปลอดภัยครบครันครับผมครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาสีแดงทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 19,000 บาทเท่านั้นนะครับนี่นะมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทลงยาสีแดงปีพ.ศ. 2567จำนวนการสร้าง 1,299 องค์องค์นี้หมายเลข90นะครับสภาพเหรียญเนี่ยก็สภาพสวยเดิมๆพื้นเหรียญเป็นเนื้อฝาบาทลงยาสีแดงซึ่งตรงกับวันเกิดหลวงปู่ศิลานะครับท่านเกิดวันอาทิตย์ก็คือสีแดงด้านหลังก็จะภาพสวยงดงามนะครับเป็นพระนาคปก7เสียรตอกหมายเลข90กำกับบริเวณนี้นะครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 16,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะมากเขาเรียกว่าเหรียญนารายจักรตึงไตรภพหลวงปู่ศิลาสิริยันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะลงยาจีวรเหลืองปีพ.ศ. 2567จำนวนการสร้าง 1,999 องค์มีหมายเลข1001และก็หมายเลข1732นะครับเห็นนะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงลูกไข่หูตันปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ลงยาจีวรเหลืองบริเวณนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับอ่านว่าซิมเซียงซื่อเฉินแปลว่าสมหวังสมปรารถนาคิดสิ่งใดก็สมหวังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันจักรนารายณ์นะครับครับล้อมรอบด้วยยันเซียนที่หลวงปู่กำชับให้ผู้สร้างใส่มาในหลังเหรียญนะครับครับก็จะปรากฏชื่อรุ่นนารายณ์จักรเรียกได้ว่าพุทธคุณด้านหน้าเนี่ยสมหวังครับด้านหลังครอบจักรวาล นะครับน่าใช้น่าบูชาสุดๆครับครับนี่ครับหลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวถึง9วัน9คืนครับและพุทธาภิเษกโดยเกจิ9รูปก็ปลุกเสกณธรรมอุทยานก็จะมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงปู่บันวัดภูบ้านแต้หลวงปู่ประเสริฐวัดป่าเวรุบันหลวงพ่อมนูญชัยหลวงปู่ผ่านวัดเวรุวันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงหลวงพ่อชุมพรวัดป่าอรุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโญวัดป่าสัพพันลังสีจังหวัดชัยภูมิครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทครับนี่ครับวันนี้มีมาแบ่งด้วยกัน2องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 11,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญนารายจักรตึงไตรภพหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดง ชนวนปีพ.ศ. 2567จำนวนการสร้าง 8,999 องค์ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับก็จะงดงามทีเดียวเจ้าของเดิมเนี่ยจองมานะครับตั้งแต่พระยังไม่มีราคานะครับก็คือจองตั้งแต่หลักพันนะครับนี่ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์นะครับนี่ครับ uh-huh. สวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทุกองค์ครับนี่ครับเดิมๆพร้อมกล่องไม่ผ่านการใช้การบูชาครับเนื้อทองแดงเนี่ยทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ 6,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี3องค์นะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับถามหากันเข้ามาเยอะมากเขาเรียกว่าเหรียญมูลประการโชคพันล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นเนื้อมหาชนวนทองแดงปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญองค์นี้เป็นแบบฟอนต์เลขใหญ่นะครับนี่ครับเป็นแบบฟอนต์เลขใหญ่ครับหมายเลข4065นี่นะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ครับมีหูในตัว
ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ตอกโคตมะกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลข4065กำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนครับหาง7ขดนะครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นสะท้อนกลับเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่อีก1รุ่นใช้ชนวนที่เหลือจากการรอรูปเหมือนหนุมานมาผสมเข้าพิธีปลุกเสกเดียวกันมูลค่าชนวนที่นำมาหล่อล้อมมูลค่าหลักล้านเลยนะครับนี่ครับครับโคตใหญ่เนี่ยทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน1องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับโคตเล็กทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นี่ครับคอนเล็กก็จะเล็กกว่านะครับครับโคตใหญ่ก็จะมี1เหรียญ นะครับโคตเล็กมีมาแบ่งด้วยกัน2เหรียญสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ7,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับเหรียญต่อไปครับเหรียญที่หลวงปู่ได้เมตตาบอกกับอาจารย์ลิงว่าขันอยากรวยให้หอยเหรียญอริยทรัพย์ครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญอริยทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 2,999 องค์ครับองค์นี้หมายเลข42480นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลานั่งเต็มองค์ปรากฏชื่อรุ่นอริยทรัพย์ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระศิวลีจกบาทนี่ครับปรากฏปีพ.ศ. 2564รวยล้านนะครับนี่ครับครับถือว่าเป็นรุ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์น่าใช้น่าบูชาครับครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 13,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเหรียญพระพุทธเจ้า5พระองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 7,777 เหรียญครับองค์นี้หมายเลข6033นะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นพระเจ้า5พระองค์ครับนี่ครับน่าใช้นั่งบูชาครับครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นเหรียญเมตตาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทหลังยันทาน้ำมันว่านโพงปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้างเพียง 3,850 องค์องค์นี้หมายเลข2687นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณเหนือหัวไหล่เล็กน้อยตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้ครับครับปรากฏชื่อรุ่นเมตตาครับด้านหลังก็จะเป็นหนุมานหรือที่เรียกว่ายันพระหูน้ำมันเจิมด้วยน้ำมันว่านพงพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยครบคันครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชานะครับนี่ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน1องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปนะครับขอนำเสนอเป็นผ้ากลิ่งอิติสุกโตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะพิเศษชั้นคูปีพ.ศ. 2563จำนวนการสร้าง 2,000 องค์องค์นี้หมายเลข1839นะครับครับก็รอตั้งแต่ปี52ปลุกเสกหลวงปู่เมตตาปลุกเสกให้อย่างเข้มขลังนะครับครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกองเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับใต้ฐานก็จะตอกโค้ดอิติสุขโตแล้วก็ตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ตอกหมายเลข1839นะครับนี่ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 5,500 บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญหันข้างครึ่งองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟปีพ.ศ. 2564ครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์
จำนวนการสร้าง 19,999 องค์ครับองค์นี้หมายเลข17169นะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างครึ่งองค์รูปแบบเหรียญก็จะเหมือนเหรียญอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกเนื่องจากว่าผู้สร้างศรัทธาอาจารย์ฟั่นมากก็เลยเหรียญนำแบบเหรียญอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกมาจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาครับด้านหลังก็จะเป็นยันพระยานกยุงทองนะครับครับตอกโคดสลอกำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไปแค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญหันข้างครึ่งองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อชนวนแจกทานรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครับปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 1,999 องค์ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างครึ่งองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันพญานกยุงทองครับตอกโคดแจกทานกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชามาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้แค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับยังอยู่ที่เหรียญหันข้างครึ่งองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นเนื้อฝาบาทตอกคดทออยู่ในชุดทองคำรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง 6,160 เหรียญครับเหรียญนี้หมายเลข1307นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับครับด้านหน้าก็จะเป็นยันพญานกยุงทองตอกคดทอกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกคดสลอกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับองค์นี้หมายเลข1307สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 5,600 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นพระปิดตากันบ้างนะครับเขาเรียกว่าพระปิดตาหลังยันสุกิติมาโลกวิวรณ์รวยล้านล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ปีพ.ศ. 2565ครับจำนวนการสร้าง 2,640 องค์ก็จะมีหมายเลข2214และก็หมายเลข1373นะครับครับลักษณะก็จะเป็นพระปิดตาลอยองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันสุกิติมานะครับก็จะมีโคดสลอกำกับบริเวณนี้นะครับครับแล้วก็มีหมายเลข2215นะครับ2214นะครับขออภัยครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับพิมพ์ใหญ่ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 8,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไว้แค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับก็ยังอยู่ที่พระปิดตาหลังยันสุกิติมาโลกวิวรณ์รวยล้านล้านองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปีพ.ศ. 2565จำนวนการสร้าง 2,675 องค์องค์นี้หมายเลข2448นะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะครับครับด้านหลังก็เป็นยันสุกิติมาโลกวิวรณ์ก็จะต่อโคดสลอกำกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีหมายเลขกำกับด้วยนะครับครับวันนี้พิมพ์เล็กทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับนี่ครับ2องค์สวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆทั้ง2องค์นะครับครับพิมพ์เล็กเนี่ยทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ 6,000 บาทเท่านั้นนะครับครับนี่ครับพิมพ์เล็กออกให้บูชาเพียงองค์ละ 6,000 บาทเท่านั้นครับครับมี2องค์นะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเหรียญพันพันล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อชนวนทองแดงปีพ.ศ. 2566ครับจำนวนการสร้าง 5,999 องค์องค์นี้หมายเลข4004ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ครับแบบนั่งสมาธิตอกโคดกำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาปรากฏชื่อรุ่นครับพันพันล้านตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับหมายเลข4004ครับรวยล้านล้านโกรธครับนี่ครับสวยงามทีเดียวเนื้อทองแดงทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ 6,000 บาทเท่านั้นนะครับครับนี่ครับมีองค์เดียวนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับก็ยังอยู่ที่เหรียญพันพันล้านนะครับ
องค์นี้เป็นเนื้อนวะพายเงินหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปีพ.ศ.2566จำนวนการสร้าง 5,999 องค์ครับองค์นี้หมายเลข585นะครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อมปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์แบบนั่งสมาธิครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อนวะพายเงินเกยยากนะครับนี่ครับปรากฏชื่อรุ่นพันล้านก็จะตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับหมายเลข585ครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 11,000 บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการสุดท้ายของ EP นี้ครับครับเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเจ้า10ชาติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวะมหาชนวนมวลสารรายการที่12ครับปีพ.ศ. 2566จำนวนการสร้างไม่มากนะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ทรงคล้ายกับเหรียญลักบี้ครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลายืนถือไม้เท้าครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลข246กำกับบริเวณนี้นะครับครับเหรียญรุ่นนี้แหละครับที่หลวงปู่บอกว่าขันอยากด้วยให้หอยเลียนยืนเด้อครับใครบ่อยากล่มลุกคุกขั้นให้หอยเลียนยืนเด้อครับแปลพันภาษากลางก็คือว่าใครอยากรวยให้หอยเลียนยืนใครที่ทำธุรกิจแล้วล้มลุกคุกขั้นให้หาเลียนยืนมาห้อยแล้วจะไม่ล้มลุกคุกขั้นครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน1องค์ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับเนื้อนวะมหาชนวนมวลสารทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ 24,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับวันนี้วัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาเราก็จะมีมาแบ่งประมาณนี้ครับผมครับเป็นไงครับท่านผู้ชมได้ชมแล้วชอบรายการไหนนะครับแล้วก็พอใจรายการไหนนะครับก็เดี๋ยวไปขอเบอร์โทรกับแจ็คเสมานะครับจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเขานะครับเบอร์โทรผมนะครับครับสามารถโทรมาได้ที่086 899 5139ครับ ID Line 086 899 5139ครับท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถมาชมองค์จริงที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่ 10:30 ถึง 5:00 นครับผมครับวัตถุมงคลที่ออกจากร้านเราไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับทางร้านเรารับประกันแท้ทุกองค์ครับเก๊คืนเงินเต็มจำนวนครับเรียกได้ว่าเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุ้งครับเก็บไว้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอย่างแน่นอนครับผมครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งอย่างนะครับครับทางร้านเราไม่มีเก็บเงินไปทางครับการเช่าวัตถุมงคลกับทางร้านเราท่านผู้ชมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีแล้วทางร้านเราจะจัดส่งพระทางไปรษณีย์แบบ EMS ให้ทุกรายการครับจัดส่งฟรีทุกรายการครับครับผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมชัดเจนนะครับทางร้านแจ็คก็แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ฟรีได้ทราบกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายรายการนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสน.ชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาก็นำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลากหลายนะครับทางช่องก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ